ของปรากฏการณ์นี้นะฮะปีนึงเนี่ยจะมีพายุฟ้าผ่าฟ้าแลบนะครับถึง140ถึง160วันต่อปีนะฮะและมีสายฟ้าผ่าต่อเนื่องวันละไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงเอาเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์กเก็ตแคทเกมวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดลึกลับกันอีกแล้วนะครับรายการนี้นะครับเราก็จะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องลึกลับทั่วโลกเลยนะครับ EP นี้นะครับเรามีการโหวตกันในชุมชนด้วยนะครับไม่ได้โหวตกันนานมากๆแล้วนะครับในรอบนี้นะครับผมก็ได้ทำการโหวตนะครับเป็น2ตัวเลือกนะครับให้ท่านผู้ชมครับเลือกระหว่างดินแดนที่มีฟ้าผ่ามากที่สุดในโลกครับกับพบเกาะใหม่ในขั้วโลกใต้และให้ท่านผู้ชมครับโหวตกันครับว่าอยากดูเรื่องไหนกันนะครับปรากฏว่าการโหวตสูสีมากเลยครับ13 14 13 14พัดกันแพ้พัดกันชนะมาตลอดครับจนถึงวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับก็ผู้ชนะนะครับก็ได้แก่ดินแดนที่มีฟ้าผ่ามากที่สุดในโลกนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่านะครับดินแดนที่มีฟ้าผ่ามากที่สุดในโลกพวกเราก็รู้กันดีว่าในโลกของเรานี้มีเรื่องที่มีความลึกลับอยู่มากมายทั้งที่สามารถอธิบายได้และอธิบายไม่ได้กระจายอยู่ทั่วโลกของเราและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฟ้าผ่าคาตาตัมโบที่มาของชื่อที่ดูแปลกๆนี้นะครับมาจากที่ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณปากแม่น้ำคาตาตัมโบนั่นเองนะครับเป็นชื่อของแม่น้ำแห่งนี้จะเชื่อมต่อกับทะเลสาบมาราไคโบอยู่ในประเทศเวเนซุเอลาในทวีปอเมริกาใต้โอเคครับเราไปที่เวเนซุเอลากันนะครับเราสามารถไปได้โดยการเซิร์ชชื่อแม่น้ำนะครับท่านผู้ชมใครที่อยากไปนะครับก็สามารถตามมาได้เลยนะฮะนี่คาตาตัมโบนะครับไปนะพอเราเซิร์ชอันนี้นะครับมันก็จะพามาที่เวเนซุเอลานะครับในแอ่งทะเลสาบตรงนี้ที่เชื่อมต่อกับทะเลนะฮะท่านผู้ชมใกล้ๆกับปอร์โตริโกนะครับบาฮามาสฟลอริดาคุ้นๆไหมตรงนี้นะครับคือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาครับขยับลงมาตรงเวเนซุเอลานะครับจะมีเวิ้งน้ำทะเลสาบตรงนี้นะครับแล้วแม่น้ำที่เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่านิรันหรือว่าฟ้าผ่ามากสุดโลกคืออยู่ตรงนี้ฮะเจสิเกตมีคนแท็กไว้นะครับถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ารูปภาพเนี่ยคือฟ้าผ่าเยอะมากๆท่านผู้ชมดูดิเนี่ยผมมาถูกที่นะครับเรามาถูกที่กันแล้วนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นตรงไหนนะครับที่เราคลิกไปในแม่น้ำนี้ก็จะมีนะครับเกี่ยวกับฟ้าผ่านะครับผู้ชมฟ้าผ่านะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้คือจุดที่มีฟ้าผ่ามากที่สุดในโลกผมพูดคำนี้ไม่รู้กี่คำแล้วนะครับซึ่งเราจะลองลงไปนะครับปรากฏว่าเราลงไม่ได้เลยนะครับเราลงได้ตรงนี้ไหมในหลายๆจุดตรงนี้นะครับมันจะมีให้เรากดเยอะมากๆนะครับตรงนี้ก็เป็นแท็กแม่น้ำไว้นะครับแต่จุดที่มันเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆคืออยู่ปากแม่น้ำนะครับก็คืออันนี้น่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับน่าเสียดายที่เรานะครับไม่มีภาพนะครับที่เราสามารถกระโดดลงไปได้เลยอ่ะเราสามารถกระโดดลงไปใกล้สุดได้ที่ไหนเท่านี้ฮะตรงนี้เราก็โดดลงไปได้ไปดูซิว่ามีอะไรนี่คือในเมืองเวเนซุเอลานะครับสถานที่แห่งนี้ก็ด้วยนะครับผมพยายามจะหาจุดนะครับที่เราจะสามารถลงไปดูอะไรได้มากกว่านี้ซึ่งแน่นอนว่ามันแทบจะไม่มีเลยนะครับไม่มีใครไปถ่ายนะตรงนั้นไว้เลยนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะไปดูอะไรไปได้มากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าเรานะครับสามารถดูได้จากรูปภาพตรงนี้นะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เป็นรูปภาพฟ้าผ่านะครับมีวัวด้วยอันนี้เหมือนวัวที่ไทยเลยนะเนี่ยดูดิเหมือนบรรยากาศเหมือนที่ไทยมากเลยนะมีวิดีโอไหมมีวิดีโอด้วยนะครับลองปิดเสียงแล้วก็ดูฮะที่นี่คืออะไรไม่มีอะไรเลยครับท่ายนกเกาะกันอยู่ตรงนั้นนะท่านผู้ชมโอเคครับเมื่อเราไม่สามารถลงไปดูอะไรได้นะครับนอกจากสถานที่แห่งนี้เท่านั้นที่เราสามารถยืนยันได้ว่ามันเกิดปรากฏการณ์จริงๆนะครับตรงปากแม่น้ำตรงนี้นะครับเรามาฟังเรื่องราวต่อเลยดีกว่านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะครับความน่ากลัวของสายฟ้าหรือฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ย
ส่วนใหญ่นะครับมันก็จะไม่ได้ทำให้คนเสียชีวิตนะครับถ้าคนคนนั้นไม่ได้ดวงซวยหรือว่าไม่ได้อยู่จุดที่สุ่มเสี่ยงจริงๆเนี่ยโอกาสเสียชีวิตน้อยมากๆนะครับแต่ความน่ากลัวของสายฟ้าเนี่ยนะครับส่วนมากมันจะมีผลต่อสภาพจิตใจสภาพกว่านะฮะและถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนท้องถิ่นบริเวณนี้นะครับและอยู่ดีๆเนี่ยคุณไปอาศัยอยู่นะครับคุณอาจจะเกิดอาการขวัญผวาได้เลยนะครับเพราะปรากฏการณ์นี้นะฮะปีนึงเนี่ยจะมีพายุฟ้าผ่าฟ้าแลบนะครับถึง140ถึง160วันต่อปีนะฮะและมีสายฟ้าผ่าต่อเนื่องวันละไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงซึ่งในแต่ละชั่วโมงเนี่ยจะมีฟ้าผ่ามากถึง280ครั้งทำให้บริเวณปากแม่น้ำคาตาตัมโบได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพายุฟ้าผ่าไม่มีวันจบสิ้นหรือที่เรียกกันว่าดินแดนสายฟ้านิรันดร์นั่นเองนะฮะว่ากันว่าแสงที่เกิดจากฟ้าผ่าในบริเวณนี้นะครับสามารถมองเห็นได้ไกลถึง400กิโลเมตรทำให้นักเดินเรือสมัยโบราณที่ได้เดินทางผ่านมาบริเวณนี้นะครับมักเรียกดินแดนแห่งนี้นะครับว่าปะพาคารมาราไคโบเพราะถ้าเกิดมองจากไกลๆเนี่ยจะเห็นแสงคล้ายๆปะพาคารแบบอะไรประมาณนี้นะฮะอยู่ตรงเส้นขอบฟ้าเขาเลยเรียกว่าปะพาคารนะครับจากปรากฏการณ์นี้เองนะฮะทำให้บริเวณที่กำเนิดปรากฏการณ์นี้นะครับมีการผลิตโอโซนออกมาจำนวนมากที่สุดในโลกถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักคำว่าโอโซนเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนะครับโอโซนนะครับเป็นก๊าซชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นมาจากการที่มีฟ้าผ่าหรือว่าเกิดจากแสงอาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับจะสามารถสังเกตโอโซนพวกนี้ได้ง่ายๆนะครับหลังจากที่มีฝนตกเนี่ยอากาศจะสดชื่นนะครับมลพิษในอากาศจะลดลงอะไรประมาณนั้นนั่นคือโอโซนนั่นเองครับเราจะคุ้นกับชั้นโอโซนอะไรแบบนี้นะครับก็คงเคยได้ยินกันนะฮะย้อนกลับไปในปี1595นะครับกองทัพเรืออังกฤษที่นำโดยเซอร์ฟรานซิสเด็กเขานะครับถึงขั้นต้องยุติการลอบเข้าโจมตีเมืองมาราไคโบเนื่องจากมีแสงฟ้าผ่าหรือฟ้าแลบเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาทำให้กองทัพสเปนนะครับสามารถมองเห็นเรือของอังกฤษได้แต่ระยะไกลเลยนะครับมันมีฟ้าผ่าข้างหลังนะแล้วแบบข้างหน้ามันก็เป็นเงาเรือแบบเห็นชัดเจนเลยนะครับเลยต้องถอยทับกันไปนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าปรากฏการณ์ที่คล้ายๆกันนี้นะครับเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเช่นที่โคลอมเบียอินโดนีเซียอูกันดาแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นในเพียงแค่เวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับไม่ได้ต่อเนื่องยาวเหมือนที่นี่นะฮะสุดท้ายนี้นะครับเรามาฟังคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับว่าเจ้าเหตุปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับปรากฏการณ์ฟ้าผ่าคาตาตัมโบนี้นะครับสามารถอธิบายได้เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างขึ้นโดยสภาพแวดล้อมที่ไม่ซ้ำกันที่อยู่รอบทะเลสาบเกิดขึ้นจากน้ำแม่น้ำคาตาตัมโบเนี่ยไหลผ่านโคลนตมในที่ลุ่มจำนวนมหาศาลซึ่งพวกโคลนตมเหล่านี้นั้นประกอบขึ้นด้วยสารอินทรีย์จำนวนมากที่กำลังสลายตัวอยู่ก่อให้เกิดแก๊สมีเทนลอยตัวขึ้นเป็นละอองรวมตัวเป็นก้อนเมฆแก๊สมีเทนซึ่งเป็นก๊าซที่มีน้ำหนักเบากว่าอากาศเมื่อมันลอยตัวขึ้นสูงๆการเสียดสีจากลมร้อนที่พัดมาจากทะเลแคริบเบียนและลมที่พัดมาจากเทือกเขาแอนติสในบริเวณอเมริกาใต้ทำให้สะสมประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลทำให้อากาศบริเวณนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อมันสะสมไว้มากๆเนี่ยมันจึงปล่อยประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆกับพื้นโลกเลยทำให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมงงกันหรือเปล่าครับไม่รู้ท่านผู้ชมตามทันหรือเปล่านะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับพิกัดนี้นะครับสนุกกันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดในบ้านเราหรือว่าเกิดอยู่ใกล้ๆบ้านท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมจะแก้ปัญหายังไงกับเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องท่านผู้ชมกลัวเสียงฟ้าผ่าหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับวันนี้ผมไปเล่นเกมมีประมาณนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกการใครชื่นชอบก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสนับสนุนกันไว้ได้ท่านผู้ชมเห็นทุกๆคลิปในช่องเราเลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้ากราบสวัสดีครับ